ราศีที่ต้องเตือนกันนะครับในปีใหม่นี้เนี่ยมี2ราศีก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภและก็ราศีพิจิกเป็นราศีที่พระราหูท่านมาเยี่ยมดังนั้นเนี่ย2คนเนี่ยก็ถือว่าความรักเนี่ยมีเงาเข้ามาในชีวิตนะครับคนเราเนี่ยพอเวลาเดินทางแล้วมันมืดๆเนี่ยมันก็โอกาสเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกมีเข้ามานะครับดังนั้นเตือนก่อนเลยเจ้าภาพเนี่ยคือราศีพฤษภพฤษภได้เป็นเจ้าภาพหลักนะครับที่พระราหูเข้าเงาก็จะเยอะสุดแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือว่า1อ่ะถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันเป็นประเด็นเรื่องมือที่3ได้เพราะว่ามันเป็นเงาค่ะนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันที่มากขึ้นนะครับมันเป็นประเด็นในเรื่องของเวลาคือมันมีทุกๆเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ความรักมีปัญหาเนี่ยพร้อมจะเกิดขึ้นได้แต่นั่นคือดวงอาจจะทำให้เราแบบเฮ้ยอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนเยอะขึ้นพระราหูเป็นกลางคืนกลับบ้านดึกขึ้นมันไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะไปเจอคนนู้นคนนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าคนเป็นคนที่แบบจิตใจหนักแน่นมั่นคงอยู่แล้วพระราหูก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับนั้นเตือนพฤษภคนแรกส่วนราศีพิจิกเนี่ยก็เป็นราศีที่ได้รับผลกระทบเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าพิจิกเนี่ยบังเอิญเขาเป็นราศีที่ตำราเขาบอกว่าค่อนข้างจะถูกกว่าพระราหูคือพระราหูเข้ามาแล้วไม่ค่อยมีผลเยอะเท่าไหร่ปี2021เนี่ยเป็นปีแห่งการทดสอบความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วคือผมเจอคนถ้านับเรื่องการดูดวงเนี่ยผมว่าวันนี้เข้าเกิน20ปีเลยผมเห็นคนพระราหูเข้ามาเยอะมากเห็นมาเกือบทุกราศีแหละนะครับแล้วก็สถิติมันก็บอกว่ามันมีปัญหาจริงคือแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเรียกว่าปล่อยชีวิตไปตามดวงอ่ะภาษาบ้านเราเรียกตามยถาของกรรมนะคือแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้คือคนที่บุญเยอะๆหน่อยเช่นเขาทำบุญมาเยอะดูแลตัวเองดีเวลามันมีอะไรพวกนี้เข้ามาเหมือนแบบเป็นคนมีภูมิต้านทานมันก็จะเบาลงไม่ใช่ว่าสองราศีนี้ทุกคนที่เกิดสองราศีนี้จะต้องมีปัญหาต้องทะเลาะกันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันหมายความว่ามันมีสิ่งที่มาทำให้เกิดเขาเรียกว่าเหมือนสะดุดขึ้นมา คนที่ยังโสดเมื่อกี้เราพูดถึงคน ที่มีคู่ไปสองราศีนี้ที่ยังโสดอยู่ปุ๊บเนี่ยอันนี้ต้องเตือนเยอะกว่า เพราะว่าคือคนที่ราหูเข้าเนี่ยเหมือนจะดื้อขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงมากขึ้นรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังขอลองเข้าเกมมาเลยนะครับนั้นเนี่ยใครเกิดสองราศีนี้เนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะเป็นความรักในแบบที่เราไม่เคยลองหรือเป็นความรักที่สังคมอาจจะตั้งคำถามดังนั้นเนี่ยให้มาเข้าใจให้ก่อนว่าอ้าวงี้ถ้าฉันจะมีแฟนไม่ได้เลยไงในปีนี้เนี่ยราหูเข้าเนี่ยก็มีได้แต่ว่าอ่านคอมเมนต์นิดนึงว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรติดติงบ้างเนาะอะไรเงี้ยอย่าปิดคอมเมนต์อย่าตั้งไพรเวทค่ะพับลิกเลยเพราะบางครั้งบางคอมเมนต์มันมีประโยชน์จริงๆกับเรานะคืออันนี้พูดในเชิงดวงว่าพอเงาเข้ามาปุ๊บอ่ะมันก็เหมือนปิดตาเดินน่ะบางทีมันรถจะชนแล้วคนตะโกนเอ้ยๆรถจะชนเนี่ยคุณไม่ฟังเค้าเลยเนี่ยแง้มาดูนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ไปเขวตามนั้นแต่ว่าการตัดสินใจในเรื่องของความรักทั้งพฤษภและพิจิกเนี่ยถ้าเรารับฟังผมว่าความแตกต่างในเชิงของวัยเชื้อชาติศาสนาก็ไม่ใช่ปัญหาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในอนาคตภายภาคหน้าได้ด้วยครับ